ก็สวัสดีเพื่อนๆคนครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของการขุดนะประจำวันที่12กุมภาพันธ์2566นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยดูซิว่าตัวไหนเนี่ยขุดแล้วคุ้มค่าไฟหรือเปล่าโอเคจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆคนครับผมพี่ใจพี่สตูดิโอ Channel นะครับโอเคตอนนี้นะก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อนนิดนึงนะผมเองไปเปิดช่องกับเพจใหม่นะครับเป็น Everyday Trade นะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องของการเทรดโดยเฉพาะแล้วกันนะครับเป็นแยกช่องไปเลยนะครับจะได้ให้ YouTube หรือ Facebook อะไรพวกนี้เนาะไปนำส่งให้กับคนที่ชอบเทรดนะครับสำหรับสายขุดคนที่ชอบขุดแล้วก็ชอบเทรดอยู่แล้วนะก็ยังไงฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ผมเองเนาะไม่ใช่เป็นกูรูนะด้านการเทรดเลยนะครับเอาเป็นว่าทั้งขุดทั้งเทรดเนี่ยผมจริงก็ไม่ได้เป็นกูรูนะเป็นแค่คนที่ขุดมาประมาณนึงเทรดมาประมาณนึงนะครับก็เอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่เท่าที่พอมีเนี่ยเอามาทำเป็นช่องนำเสนอให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าฝากช่องกันนิดนึงนะไป Subscribe กันนะครับตอนนี้เนี่ย Bitcoin เองนะครับก็เรียกว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในเชิงของสายเทรดเนี่ยผมมองว่ามันก็ลงมาลึกประมาณนึงแล้วแต่คิดว่ายังลงไม่จบนะครับอาจจะมีเด้งเพื่อลงต่ออีกสักดอกหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพอราคามันรูดลงมาเนี่ยตกประมาณสักกะด้วยสายตาก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ10% ได้อยู่เนาะ 10-20% เนี่ยจากยอดมันนะตอนนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยที่เคยขุดกันแล้วคุ้มค่าไฟเนาะตอนนี้เนี่ยเริ่มจะไม่คุ้มแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันกลุ่มนี้ก่อนนะครับก็คือผมขออนุญาตอัปเดตในวัตถุมายก่อนนะครับวัตถุมายเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการขุดนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะเข้าคำนวณในตัวเว็บ อย่าง What2My เองนะครับก็มันจะมีช่องอันนี้นะครับที่ใส่ค่าไฟนะครับซึ่งมันเป็นดราม่าอยู่เล็กๆน้อยๆนะว่าเอ้ยค่าไฟของเราเนี่ยตกลงเนี่ยเรากรอกช่องนี้เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่ายึดตามช่องผมเองนะครับที่ผมคำนวณเองเนาะตัวมิเตอร์ของผมเองนะเป็น TOU นะครับผมขออนุญาตใช้ค่าไฟเป็นช่วงแค่ออฟพีคพอนะครับออฟพีคเนี่ยก็คือช่องนี้นะครับขึ้นกับมิเตอร์เพื่อนๆนะครับลองไปคำนวณกันดูได้นะครับว่าเราไปกดดูหรือว่าติดต่อการไฟฟ้าไปเนาะไปดูว่าการคิดค่าไฟของพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับของผมเองเนี่ยก็จะเอาตัวออฟพีคนะมาใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งออฟพีคเนี่ยอยู่ที่ 2.6369 นะครับของผมนะขอใช้ค่านี้นะครับรวมกับตัวนี้นะที่มันมี FT นะที่เพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆผมเองเนี่ยใช้ FT ของมกราถึงเมษายนนะตกคร่าวๆเนี่ยประมาณ1บาทนะครับโดย1บาทต่อหน่วยนะครับก็เดี๋ยวเอามารวมตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอใช้เครื่องคิดเลขเนาะเอามาคำนวณให้เพื่อนๆดูกันนิดนึงนะ 2.6369 นะครับบวกด้วย1บาทนะครับเป็นของ FT นะครับ FT เนี้ยมันจะมีอัปเดตนะข่าวแว่วๆว่า FT ในเดือนนี้ตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเนี่ยเหมือนจะถูกลงนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีสิทธิ์นะที่มันจะถูกลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรทนี้เนาะพอบวกกับตัวค่าไฟแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.6369 เนี่ยทีนี้เพื่อนๆเอามาคำนวณอีกทีนึงด้วยการหารด้วยดอลลาร์นะครับราคาดอลลาร์เป็นบาทเนาะเพื่อแปลงจากหน่วยบาทเนี่ยให้เป็นดอลลาร์แล้วกันนะก็ใช้เรทนะครับ 32.5 ในปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่ 0.1119 นะครับหรือถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้ 32.5 นะจะใช้เป็นเรท33บาทเพื่อยังไงเดี๋ยวเพื่อให้ตัวหารมันเยอะขึ้นนิดนึงอ่ะสมมุตินะเนี่ยก็จะได้ 0.11 นะครับทีนี้ผมขออนุญาตบอกอย่างนี้นะว่ามันยังไม่รวมแวตนะอ่ะเราบวก 7% เข้าไปนิดนึงก็อย่างนะอยู่ที่ 0.1179คำนวณยังไงก็ตามเนี่ยมันจะไม่เกิน 0.12 นะครับโดยประมาณนี้เนาะผมก็ขอปัดขึ้นนะเป็น 0.12 นะครับเนี่ยนะก็เป็นที่มานะในการคำนวณว่าเอ๊ะทำไมผมใช้เรทประมาณนี้นะผมคิดแค่ TOU ครับทีนี้อ่ะเพื่อกันดราม่าอีกหน่อยผมเติมให้เป็น 0.13 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวร์นะครับก็คือเพิ่มค่าไฟขึ้นอีกนิดนึงถ้าใครใช้เป็นมิเตอร์อื่นนะก็อาจจะต้องมาคำนวณใหม่นะครับผมเอง TOU เนี่ยก็คือขุดแค่กลางคืนนะอยู่ในช่วงออฟพีคหรือวันหยุดเนี่ยก็ขุดเต็มอัตรานะครับก็จะใช้เรทนี้นะครับทีนี้นะครับลองมาคำนวณดูนะครับตัว3070เนาะก็ยังติดลบอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะติดลบอยู่
2 0.24 ดอลนะตกประมาณหลายบาทอยู่นะเท่าไหร่เนี่ย13326ประมาณ67บาทเนาะใบนึง67บาทนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญอื่นนิดนึงนะถ้าในวัตถุไมล์เองนะครับนี่ Ergo นะ 0.17 นะครับมีอลิเฟียมนะที่ถูกที่ติดลบน้อยหน่อยตัวน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นเรเดียนนะครับอยู่ที่ 0.08 นะครับตัวนี้นะเรเดียน RXD นะครับตัวนี้เนี่ยก็ค่ายเขียวก็ได้ค่ายแดงก็ดีนะครับทัสป้าเองก็ไม่น่าเกลียดนะครับอยู่ที่ 0.15 นะครับแต่ติดลบยังไงก็คือติดลบนะครับติดลบเนี่ยแปลว่าแปลง่ายๆเลยนะครับว่าไม่คุ้มค่าไฟนะครับทีนี้มาดูจากเว็บ Miner Stat นะครับเว็บนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวผมขอปรับค่าไฟนิดนึงนะครับโอเคปรับค่าไฟเรียบร้อยอันนี้ชิปโอเวอร์เกินที่ผมเซตไว้นะแต่ว่าเพื่อแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเผื่อดอลลาร์มันขึ้นมันลงมันอะไรเงี้ยบาทแข็งอะไรเงี้ยเนาะก็โดยใช้เรทประมาณนี้นะครับ 0.12 0.13 ประมาณนี้นะครับใกล้เคียงนี้เลยอ่ะทีนี้นะครับพอเปิดมาหน้านี้เนาะก็การ์ดซีรีส์ 4,000 นะก็จะ efficiency ดีหน่อยนะครับคุณไดเนกเนี่ยก็จะได้คุ้มค่าไฟนะครับคุ้มสุดๆนะครับสุดๆแล้วของมันแต่ก็เหมือนได้ profit มาเนี่ยหักค่าไฟแล้วก็อยู่ในหลัก 0.67 ตีคร่าวๆเนาะ 0.67 เนี่ย636ก็ตกประมาณ4บาทนะวันหนึ่งได้ประมาณ4บาทนะครับก็บวกลบนะไม่ได้คุ้มค่าไฟอะไรนะครับคือเหมาะกับคนที่มีการ์ดอยู่แล้วนะครับใครเป็นสายกราฟิกหรือว่าเป็นเกมเมอร์ที่มีการ์ดอยู่แล้วนะครับก็เอามาขุดเนี่ยก็ยังได้กำไรอยู่นะครับกำไรจากค่าไฟอยู่นะครับแล้วก็เหรียญรองมาแล้วก็จะเป็นเน็กซ่านะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ใช้ได้อยู่นะซึ่งเน็กซ่าเองเนี่ยกินไฟเยอะกว่าไดเน็กเยอะนะครับก็profit ที่ได้เนี่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าหักค่าไฟแล้วเนี่ยมันเหลือนิดหน่อยนะครับก็สู้ถ้าเกิดขุดแล้วขายเลยเนี่ยสู้ไดเน็กไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นสายขุดแล้วขายเลยไม่ได้ดองไว้นะไดเน็กดีที่สุดในตอนนี้นะครับทีนี้ไดเน็กเองเนาะมันเป็นคริปโตไนนะครับมันจะมีการ์ดรุ่นเก่าๆนะครับซีรีส์ 1,000 นะที่แบบว่าขุดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันดูยังคุ้มค่าไฟอยู่หรอวะเนี่ยแต่มันคุ้มจริงนะ1070นะเพื่อนลองดูนะอย่าไปดูไอ้ ROI ตรงนี้เอาไอ้ตรงนี้เนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วนะจะซื้อการ์ดมาขุดเลยเนี่ยไม่ดีนะเนี่ย1070นะครับก็เฮ้ยดีดิยังได้ profit อยู่นะนะ1080 TI ก็ยังได้ profit อยู่บ้างนะครับเพราะว่าเอาก่อนขึ้นนี้เป็นคริปโตไนท์ตัวนี้คริปโตไนท์ฮาร์ฟมันก็จะไม่ได้กินไฟเยอะนะครับทีนี้ตัวที่ผมว่าเด็ดดวงมากนะครับในการเอามาขุดนะครับก็คือ RTX 3060นะครับเพื่อนๆลองดูนะROI มันน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะเรียกว่าเป็นหลักพันเดย์นะครับเนี่ยนะแรงขุดมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวแรมไหมนะครับแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าอาจจะเป็นความสามารถของการ์ดตัวนี้เนาะที่มันขุดได้แรงนะ ประมาณนี้นะครับเพื่อนทีนี้นะครับก็อื่นๆนะก็เพื่อนๆเท่าที่ผมเปิดดูนะครับเนี่ยมันมีแต่ไดเน็กนะครับที่ดูแล้วเหมือนจะมีภาษีดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเน็กซ่านะครับถ้าใครขุดเน็กซ่าแล้วได้น้อยนะครับก็ลองไปพลัสด้วยตัวตัวลืมชื่อเลยเยอะนะซิลนะเหมือนที่ผมทำคลิปไปเนาะไปขุดเน็กซ่าบวกซิลก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกลียดนะครับมันจะได้ซิลมาวันหนึ่งหลายบาทอยู่นะครับก็เอามาอาจจะมาทัวเป็นค่าไฟเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับก็อาจจะกลับมาปิ่มค่าไฟพอคุ้มนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมนะก็ยังไม่ได้คุ้มค่าไฟอะไรมากมายนะครับถ้าใครจะลงทุนเพื่อซื้อมาขุดด้วยไฟบ้านโดยปกติเนี่ยไม่คุ้มนะครับในตอนนี้นะครับก็เลิกหวังไปก่อนนะครับเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นก่อนน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครเป็นคนที่เป็นเกมเมอร์หรือมีการ์ดอยู่แล้วเนาะก็อย่างที่ผมเรียนไปเนาะเอามาขุดก็ถ้าเกิดมันไม่ติดลบนะก็ถือว่าบวกแล้วกันประมาณนี้เนาะยังใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเป็นค่ายแดงนะค่ายแดงเนี่ยซีรีส์ 6,000 แล้วกันนะผมขอเรียกเป็นซีรีส์ 6,000 เนี่ยก็ขุดแล้วปิ่มเนาะโดยอัลกอริทึมที่ขุดแล้วโอเคนะครับมีคาสป้าอันนึงนะครับแล้วก็มันจะมีเรเดียนนะครับอีกอันนึงที่แบบขุดแล้วมีบางช่วงนะที่มันกลับมาคุ้มค่าไฟอยู่บ้างนะครับเนี่ยนะเพราะมันกินไฟน้อยนะครับแต่เหรียญมันตัวเล็กเนาะมันก็อาจจะบวกลบอยู่นะครับเรเดียน RXD ตัวนี้นะครับกลุ่มพวกนี้เนาะก็ใกล้เคียงนี้เลยนะไปเรเดียนก็ได้นะครับแต่เริ่มจะไม่คุ้มแล้วนะเนี่ย
เนี่ยนะมันก็เริ่มติดลบกันแล้วนะครับโดยสรุปนะมาสรุปท้ายคลิปสำหรับสายขุดกันนิดนึงนะครับในช่วงตลาดตอนนี้นะครับก็เหรียญคริปโตเนี่ยมันหล่นลงมาหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหลัก 10% นะครับก็เรียกว่าทำให้การขุดเหรียญเนี่ยมันก็กลับมาติดลบอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการ์ดแค่รุ่นบนๆนะครับซีรีส์ 3,000 ซีรีส์ 4,000 เนี่ยที่ยังขุดไดเน็กเนี่ยแล้วมันยังบวกอยู่นะครับก็คุ้มค่าไฟอยู่นะครับใครขุดแล้วขายเลยไดเน็กเนี่ยเป็นตัวเลือกอันนึงแต่ทีนี้จะซื้อมาลงทุนเพื่อขุดแล้วขายเลยเนี่ยผมไม่แนะนำนะถ้าเป็นสายขุดดองเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับส่วนถ้าใครจะขุดเนี่ยก็มีทั้งไดเน็กนะครับเน็กซ่าไอ้พวกนี้นะก็พอจะขุดได้นะครับหรือคัสป้าอาริเฟียมหรือจะเป็นเออร์โก้พลัสอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หมดเลยนะครับเพื่อนไอ้กลุ่มพวกนี้เนาะตอนนี้ถือว่าผมถือว่ามันเป็นราคาก้นนะครับราคาก้นก็คือเข้าซื้อหรือเข้าเทรดหรือเข้ามาขุดเนี่ยในโซนนี้เก็บดองไว้โดยที่ต้องไม่ลำบากเรื่องค่าไฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราขุดเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปขายตอนมันมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อันนึงนะที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าอยู่ในตลาดนี้ได้ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้คงได้ไอเดียกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะฝากช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องอื่นๆนะครับช่องที่ผมผลิตออกมานะครับยังไงก็ฝากไปกดกันด้วยนะครับ Subscribe ไลค์แชร์โอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้ว